สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้จะพูดถึงการรวมไฟล์ PDF เข้าด้วยกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อซอฟต์แวร์นะครับอันนี้ก็ตัวอย่างไฟล์ PDF 3ไฟล์นะครับที่จะนำมารวมกันนะครับไฟล์แรกก็เป็นเอกสารที่พิมพ์ในแนวตั้งนะครับมีข้อความว่า1นะครับไฟล์ที่2ก็ตามนี้นะครับพิมพ์แนวนอนนะครับไฟล์ที่3ก็เป็นอันนี้นะครับเป็นแนวตั้งนะครับก็ต้องการนำ3ไฟล์นี้นะครับชื่อว่า 1.pdf แล้วก็ 2.pdf แล้วก็ 3.pdf ตัวนี้มารวมกันนะครับก็ไปที่ Colab นะครับเดี๋ยวอันนี้ลิงก์นี้ได้ใส่ไว้ใน description นะครับก็ทำตามวิดีโอในวิดีโอคลิปนี้ก็สามารถรวมไฟล์ได้นะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ไปที่อันนี้ครับคลิกที่ตรงรูปโฟลเดอร์นะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้กำลัง connect อยู่ตรงนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับตอนนี้พร้อมแล้วที่จะอัปโหลดนะครับก็คือเราคลิกที่รูปโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับเพื่ออัปโหลดไฟล์ PDF เข้าไปที่ใน Colab นะครับแล้วก็ลากวางนะครับ3ไฟล์เมื่อกี้นะครับคลิกโอเคนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับจนอัปโหลดเสร็จนะครับเสร็จแล้วก็สั่งรันนะครับก็คลิกที่ตรงเซลล์แรกด้านบนนะครับกดปุ่ม Shift Enter นะครับ Shift Enter เพื่อติดตั้งตัวไลบรารีก่อนนะครับติดตั้งไว้ที่บนคลาวด์นะครับไม่เกี่ยวกับเครื่องเรานะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็สั่งรันนะครับอีกเซลล์หนึ่งนะครับก็จะรวมไฟล์ได้แล้วนะครับแล้วก็กด Refresh ตรงนี้ดูนะครับเพื่อที่จะดูผลการรวมนะครับก็ผลการรวมไฟล์อยู่ในไฟล์ชื่อนี้ครับ result.pdf นะครับก็ดับเบิลคลิกนะครับเพื่อเป็นการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เปิดไฟล์มาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลการรวมไฟล์นะครับ3ไฟล์เข้าด้วยกันนะครับ